เริ่มแล้วเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีประธานกกตชวนออกมาใช้สิทธิ์พึ่งอย่าทำผิดกมการเมืองวันที่1กันยายน2567 11นาฬิกา2นาทีเริ่มแล้วเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีประธานกกตชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เผยภาพรวมเรียบร้อยมีร้องเรียนแค่หนึ่งเรื่องพึ่งอย่าทำผิดกฎหมายวันที่1กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจราชบุรีเช้าวันนี้บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่35อาคารประชุมชั้นล่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยก่อนเปิดหีบเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจซึ่งการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 676,766 คนมีหน่วยเลือกตั้ง 1,149 หน่วยรวม10อำเภอซึ่งทางกกตคาดหวังว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% นายอิทธิพรกล่าวว่าภาพรวมดูแล้วมีความเรียบร้อยที่กล้าพูดคำนี้เพราะตนมาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมและไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมประเด็นสำคัญกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนมีความเข้มแข็งและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มีการประชุมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติประเด็นสำคัญโดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการกระทำใดที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างดีส่วนเรื่องการร้องเรียนถือว่าน้อยมากมีเพียงหนึ่งเรื่องคือการฝ่าฝืนมาตรา65การหาเสียงด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายซึ่งตอนนี้สำนักงานกกต.ราชบุรีก็ได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วเข้าใจว่ามีการส่งความเห็นไปให้ส่วนกลางแล้วฉะนั้นทุกอย่างถือว่ามีความราบรื่นจนถึงวันนี้สำหรับกระแสข่าวที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง200บาทนั้นมีผู้มาให้เบาะแสกับเรารวมถึงให้เบาะแสกับผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีด้วยตัวเองทางผู้อำนวยการได้แจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเราได้รับสนับสนุนจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไว้5ชุดเมื่อได้รับแจ้งก็ได้ลงพื้นที่ที่มีคนแจ้งว่ามีการแจกเงินเมื่อไปถึงก็ไม่พบว่ามีการแจกเงินแล้วหาพยานหลักฐานไม่ได้แต่ก็ได้พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องว่าอย่าให้มีเหตุการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอยากให้ชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิ์เพราะเป็นการเลือกนายกอบจซึ่งตำแหน่งมีความสำคัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวาระอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ68ยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าสามารถเพิ่มจำนวนได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับชาวราชบุรีเองซึ่งการเลือกตั้งในวันนี้จะสิ้นสุดเวลา17นาฬิกาท่านใดที่ต้องทำงานสามารถขออนุญาตนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชามาลงคะแนนได้ซึ่งตนได้กำชับไว้ว่าทั้งนายจ้างและผู้บังคับบัญชาต้องอนุญาตอำนวยความสะดวกให้ออกมาใช้สิทธิ์ถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็อาจจะมีโทษทางกฎหมายย้ำเตือนว่าเวลามาใช้สิทธิอย่าถ่ายรูปบัตรที่การลงคะแนนเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและหากมาใช้สิทธิไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิ์จะเข้าไปแจ้งที่อำเภอหรือจะสำนักงานกกต.ก็ได้หรือจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้เช่นกันผู้สื่อข่าวถามว่าผลอย่างไม่เป็นทางการจะทราบเมื่อไหร่นั้นประธานกกต.กล่าวว่าปิดหีบเลือกตั้งเวลา17นาฬิกากระบวนการนับบัตรคาดว่า 19.30 ถึง 20.00 น.
ส่วนการประกาศผลเลือกตั้งถ้าเห็นว่ามีความสุจริตและเที่ยงธรรมก็สามารถประกาศผลได้ภายใน30วันอย่างช้าที่สุดมาตรา17วรรค2บอกว่าให้ประกาศภายใน60วันฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้กกต.ต้องเห็นว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริตเราก็จะประกาศผลในไม่ช้าเมื่อถามว่าจะซ้ำรอยกับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่นั้นนายอิทธิพรกล่าวว่าคงไม่ซ้ำรอยโดยทั่วไปต้องถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2562มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยการทุจริตอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ลดน้อยลงตามลำดับหม่ำจกมกจัดทองเส้นเบิ้มรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายแจ็คแฟนฉันบันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 13:31 น.หม่ำจกมกจัดทองเส้นเบิ้มรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายแจ็คแฟนฉันโซเชียลแห่แซวน้องคากิขวัญใจคนบันเทิงเปิดร้านทองได้แล้วเมื่อวันที่31สิงหาคม2567เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักสำหรับน้องคากิลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแจ็คแฟนฉันและใบหม่อนกิตติยาที่เพิ่งจะอายุครบ1เดือนไม่นานนี้ล่าสุดก็เป็นขวัญใจคนดังในวงการบันเทิงหลงหลานตัวน้อยหนักมากรีบซื้อของขวัญไปรับขวัญหลานแบบไม่มีใครยอมใครอาทินิกกี้ณชัดมาริโอเมาเรอร์และอื่นๆอ่านข่าวเพิ่มเติมเลขเด็ดน้องคากิลูกชายแจ็คแฟนฉันมาแล้วย่าโพสต์คลิปแจกโชคมาริโอให้ลาบูบูรับขวัญ น้องคากิลูกพ่อแจ็คแถมดักคอห้ามขายเด็ดขาดนิกกี้เล่าโมเมนต์เปทองน้องคากิลูกชายแจ็ครับเพื่อนเปลี่ยนไปมากตั้งแต่มีลูกภาพประกอบจากแจ็คฟันชานล่าสุดศิลปินตลกระดับตำนานหม่ำจกมกและภรรยาคุณมดจับมือควงคู่กันหิ้วของขวัญสุดพิเศษเป็นทองคำเส้นใหญ่มากไปรับขวัญหลานตัวน้อยน้องคากิอีกดด้วยโดยแจ็คแฟนฉันได้โพสต์คลิปผ่านติ๊กต็อกแจ็คฟันชานระบุข้อความว่าขอบคุณครับแม่มดลุงหม่ำพร้อมอีโมจิพนมมือและอีโมจิหัวใจในคลิปลุงหม่ำก็พูดว่ามอบให้ลูกคุณแจ็คแฟนฉันนะครับน้องคากินะพร้อมเล่นมุกแซวกันไปมาก่อนที่แจ็คจะไหว้ขอบคุณทั้งลุงหม่ำและป้ามดท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีจากแฟนคลับทั้งยังมีคอมเมนต์ที่แซวอีกว่าน้องคากิได้ทองจนจะเปิดร้านทองได้อยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นหลานรักเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงเลยทีเดียวความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตขอบคุณคุณหม่ำคุณมดที่มามอบทองให้น้องคากิค่ะน้องคากิเปิดร้านทองได้เลยนะเนี่ยมีแต่คนเอาทองมาให้คากิเกิดมาบนกองเงินกองทองจริงๆแจ็คจงรักษาความดีของตัวเองนะเพราะมีผู้ใหญ่ที่ดีและเพื่อนที่ดีช่วยเหลือให้เราเจริญรุ่งมากด้วยทรัพย์นะครับคนเรานิสัยดีหรือไม่ให้ดูที่คนรักแจ็คมีแต่คนรักแสดงว่าเขานิสัยดีทุกๆคนรักเธอเอ็นดูเธอจงรักษาความน่ารักไว้แบบนี้นานๆ นะแจ็คเอ็นดูน้องคากิภาพประกอบจากแจ็คฟันชานนิด้าโพส่องความเห็นประชาชนนโยบายเศรษฐกิจทักษิณคิดนายกรัฐมนตรีอิงทำดีไหมการเมืองวันที่1กันยายน2567 10:26 น.เปิดผลสำรวจนิด้าโพส่องความเห็นประชาชนต่อนโยบายเศรษฐกิจทักษิณคิดอิงทำดีไหมชี้ส่วนใหญ่หนุนแจกเงินสดดิจิทัลวอลเล็ตเวนคืนรถไฟฟ้าให้รัฐเมื่อวันที่1กันยายน2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องทักษิณคิดนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งทำดีไหม
ทำการสำรวจระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนพิการในเดือนกันยายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.74 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 21.14 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 17.56 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยและร้อยละ 7.56 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการเวนคืนรถไฟฟ้าบางสายจากภาคเอกชนมาให้รัฐบาลบริหารเพื่อให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.82 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 25.88 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 18.09 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 8.93 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 3.28 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการให้สิทธิชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าที่ดิน99ปีหลังจากนั้นจึงจะโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของรัฐพบว่าตัวอย่างร้อยละ 70.92 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 14.11 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ 7.79 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 6.26 ระบุว่าเห็นด้วยมากและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจสำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีทั้งคาสิโนสวนสนุกและโรงแรมพบว่าตัวอย่างร้อยละ 44.81 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 19.39 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 17.79 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 16.72 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 1.29 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาด้านการศึกษาพบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.81 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 34.20 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 21.60 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 8.63 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 0.76 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ